สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่30เดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนั้นทุกสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ For You นะครับนักทุนชวนเพื่อนของนักทุนครับเข้ามาเทรดกับเราครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเทรดดีมีรางวัลลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า $50,000 XM เปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันที30US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนักลงทุนนะครับพาทุกท่านมาดูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานวันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นอีกอิหร่านโชว์โดรนหลังยึดเรือบรรทุกน้ำมันเอาคืนสหรัฐสถานการณ์ตึงเครียดที่พัวพันศึกรัสเซียยูเครนและก็น่าหวั่นใจจะซ้ำเติมราคาน้ำมันในตลาดโลกอีกมาจากการที่อิหร่านยึดเรือขนส่งน้ำมันของกรีซเพื่อเอาคืนสหรัฐที่ยึดเรือของอิหร่านก่อนวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานว่าสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเผยแพร่ภาพอุโมงค์ที่ตั้งโดรนกองทัพนับร้อยอันใจกลางเทือกเขาขอไปครับใจกลางเทือกเขาซากอส1วันหลังจากที่กองพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของกรีซตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกายึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่ชายฝั่งประเทศกรีซครับผมนักข่าวสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานว่านั่งเฮลิคอปเตอร์จากเคอร์มันซาฝั่งตะวันตกของอิหร่านประมาณ45นาทีมายังอุโมงค์ลับที่ตั้งโดรนกระทั่งพอถึงอุโมงค์แล้วเนี่ยจึงได้รับการอนุญาตให้เอาผ้าผูกตาออกโดรนที่วางเรียงรายเป็นแถวยาวนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าอับบิล5ใช้กับขีปนาวุธนะครับของทางอิหร่านที่ผลิตขึ้นเองเป็นชนิดยิงจากอากาศสู่พื้นดินแบบเดียวกับขีปนาวุธเฮลไฟของสหรัฐอเมริกาไม่มีข้อสงสัยเลยว่าโดรนของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคการอัปเกรดศักยภาพโดรนของเรานั้นไม่หยุดยั้งพลตรีอับดุลราฮิมมูซาวีได้กล่าวไว้ครับสำหรับศึกการยึดเรือน้ำมันเนี่ยมีต้นตอมาจากเหตุการณ์เมื่อเดือนก่อนเจ้าหน้าที่กรีซยึดเรือเพกัสติดธงชาติอิหร่านซึ่งมีลูกเรือชาวรัสเซียอยู่ราว19คนตามมาตรการแซงชั่นของสหภาพยุโรปที่ลงโทษรัสเซียฐานบุกยูเครนจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาถ่ายน้ำมันออกจากเรือเพกัสไปยังเรืออีกลำที่เดินทางไปยังสหรัฐแม้ต่อมากรีซจะยอมปล่อยเรือเพกัสออกมาแต่เกิดการเผชิญหน้าขึ้นในช่วงเวลาที่สถานการณ์ซับซ้อนเนื่องจากชาติมหาอำนาจพยายามจะฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านที่ถูกคว่ำไปสมัยนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ใช้นโยบายแข็งกร้าวครับผมเจ้าหน้าที่องค์การการท่าและก็การเดินทะเลของอิหร่านแถลงความคืบหน้าการยึดเรือบรรทุกน้ำมันของกรีซ2ลำว่าลูกเรือทุกคนของเรือทั้ง2ลำจำนวน24คนเป็นชาวกรีซและก็เป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดยังสุขภาพดีได้รับการคุ้มครองและได้รับสวัสดิการที่จำเป็นตามกฎหมายระหว่างประเทศหน่วยงานของรัฐบาลอิหร่านดังกล่าวระบุว่าเรือทั้ง2ถูกสกัดให้หยุดเนื่องจากละเมิดกฎทางทะเลเมื่อวันที่27พฤษภาคมแต่ด้านของสื่อเดลิเมลนะครับรายงานว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี้เพิ่มความเสียหายให้กับตลาดน้ำมันโลกที่ราคาพุ่งกระฉูดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานับจากเกิดศึกรัสเซียยูเครนก่อนหน้านี้เมื่อปี2562ครับอิหร่านเคยยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษที่ช่องแคบฮอร์มุซฐานละเมิดกฎหมายทางทะเลนาน2สัปดาห์หลังจากอังกฤษยึดเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ยิบรอนตาฐานส่งน้ำมันให้ซีเรียซึ่งถูกสหภาพยุโรปลงโทษครับนี่คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานนะครับนักทุนถามว่าตัวนี้มันมีผลอะไรกับราคาน้ำมันของเราหรือเปล่าจริงๆแล้วมีนะมีเป็นบางส่วนเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่ครับผมขอบพระคุณครับ